ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ลงพื้นที่นำกำลังพลออกซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบพายุฤดูร้อนพัดถล่มขณะที่ยอดความเสียหายพุ่งเกือบ300หลังคาเรือนค่ะพลตรีสวัยพลการผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ระดมกำลังพลทหารชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ประจำพื้นที่จังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอตะพานหินและองค์การบริหารส่วนตำบลวังว่าอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนำวัสดุอุปกรณ์ช่างไม้ทำการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบพายุฤด,ดูร้อนพัดถล่มเสียหายโดยเฉพาะบ้านของนางคำพองแช่มขวดเลขที่62หมู่ที่2ตำบลวังว่าอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้พร้อมกับมอบเคือ่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ยังได้จัดทหารออกซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อื่นเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาวความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบพายุฤด,ดูร้อนพัดถลม่มพลตรีสวัยพล,ลาการผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์กล่าวว่าหลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อคืนวันที่11มีนาคมที่ผ่านมากองกําลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์เร่งสำรวจความเสียหายซึ่งพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเสียหาย จากแรงลมพายุดังกล่าวทั้งหมด7อำเภอ27ตำบลรวม281หลังคาเรือนเสียหายเพิ่มขึ้นเกือบ300หลังประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพิจิตรสากเหล็กวังทรายพูนสามง่ามโพป,ประทับช้างโพทะเลและอำเภอบึงนารางอย่างไรก็ตามแด้ระดมกำลังพลจำนวน50นายร่วมกับปกครองท้องถิน่นเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนให้สามารถอยู่อาศัยได้ก่อนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ